อ่าแต่งไว้ทุกดำเหมือนเดิมโทษเพราะว่าเมื่อจะเข้าใจพ่อเป็นที่มาอะไรแบบนี้แต่ถามไม่ได้จริงพอเป็นตายก็ซีมาซีมาให้ดูบางภาพดูบางทุกภาพให้คอยดูไม่มีเดินคนที่สองคนนี้ก็พอดีมันก็ไม่ยอมอย่าเข้ามาแต่ก็ไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นลูกแม่แต่เขาคงแค่เขาหายไปเป็นฐานันดูมันโดนเขาคงไม่อยากจัดตามที่ซ้อมมาตามที่ซ้อมมาเด็กเยอะไหมสามคนก็ห่างกันแค่สองคนแต่ว่าต่างคนเดียวแล้วแต่คนวัฒนธรรมไทยแท้มาแต่ก่อนหมายมุ่งสอนอบรมบ่มนิสัยมีสัมมาคารวะชนะใจคือการไหว้เคารพเมื่อพบกันเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพดิฉันเด็กหญิงจุฬาลักษณ์แสงแก้วนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ครับผมรับหน้าที่เป็นพิธีกรการประกวดมารยาทไทยในวันนี้ค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ครับผมมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด43คนเป็นชาย18หญิง25วันนี้มาครบค่ะมารยาทหมายถึงแนวทางในการปฏิบัติหรือการแสดงวาจาภาษาท่าทางและพฤติกรรมต่างๆออกมาให้ปรากฏแก่สายตาผู้อื่นและในวันนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ครับ6ขอเป็นหนึ่งในตัวแทนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่ะท่าที่1การกราบพระรัตนตรัยเรียมเอาพวกยินไหมล่ะไม่ไม่เกิดเป็นวงการที่2การแสดงความเคารพพระบรมศพท่าที่3การกราบผู้ใหญ่การนั่งพับเพียบ 1. การนั่งพับเพียบนั่งตามลำพังสองการนั่งพับเพียบนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่ท่าที่5การไหว้1การไหว้พระ2การไหว้ผู้มีพระคุณการไหว้บุคคลทั่ว
1. ยืนตรงรับคำสั่ง2. การยืนสนทนากับผู้ใหญ่ท่าที่7การเดินผ่านผู้ใหญ่1การเดินผ่านผู้ใหญ่ขณะผู้ใหญ่ยืนเรียงหน้ากระดานเลยครับหันหน้าไปนู่นแล้วเรียงหน้ากระดาน